เอาล่ะสิครับตอนนี้ต้องใช้ไม้แข็งแล้วนะโอ้โหเปเชขีดเส้นตายให้เอ็มป้าเป้แล้วครับต่อสัญญาก่อนวันที่31กรกฎาคมนี้ครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเลเกฟครับบอกว่าเปเชมอบเส้นตายให้กับคลียันเอ็มป้าเป้เป็นที่เรียบร้อยคุณต้องให้คำตอบต่อสัญญาก่อนวันที่31กรกฎาคมนี้หรือว่าปลายเดือนนี้นะครับเราต้องบอกว่าอนาคตของเอ็มบัปเป้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีรายงานบอกว่าเอ็มบัปเป้ไม่ใช้เงื่อนไขต่อสัญญา1ปีกับเปเช่ออกไปแม้ว่าทางเอ็มบัปเป้ยืนยันว่าพร้อมลงเล่นให้กับทีมในฤดูกาลหน้าแต่ช่วงที่ผ่านมามีกระแสเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องเลยรายงานล่าสุดจากเลเกฟไม่รอช้าบอกว่าการหารือระหว่างเปเช่กับตัวแทนของเอ็มบัปเป้นะแต่แนวโน้มไม่ดีซะเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นสื่อยังบอกว่าเอ็มบัปเป้กำลังพยายามหาทางบีบเปเช่อยู่ก่อนหน้านี้ครับเอ็มบัปเป้เปลี่ยนใจต่อสัญญาหลังจากที่อนาคตอยู่บนความไม่แน่นอนครับมีรายงานได้ว่าตกลงกับเรอัลมาดริดไปแล้วแต่สุดท้ายเลือกที่ต่อสัญญาใหม่กับเปเช่ออกไปแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับไม่ชัดเจนอีกรอบนึงและทางสื่อเนี่ยก็ลงข่าวบอกว่าเปเช่ได้ยื่นเส้นตายขอคำตอบจากเอ็มบัปเป้เกี่ยวกับการใช้เงื่อนไขขยายสัญญา1ปีภายในวันที่31กรกฎาคมนี้เอาแล้วนะครับจะอยู่หรือว่าจะไปหากสุดท้ายเอ็มบัปเป้ยืนยันไม่ใช้เงื่อนไขนี้ทางเปเช่จะรีบขายเขาออกไปเลยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงจะเสียฟรีในฤดูกาลหน้านะโอ้โหต้องมาตามเหมือนว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของประธานเอ็มบัปเป้จะเป็นยังไงต่อไปครับจะอยู่หรือว่าจะไปเดี๋ยวรู้กันในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับให้เซ็นตายมาแล้วนะจะใช้เงื่อนไขนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช้จะปล่อยจริงๆนะหมายตายของเปเช่กับเอ็มบัปเป้ใครมันจะแน่กว่าใครนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของประธานเอ็มบัปเป้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม